รีบทำนะ5กันยา2565เป็นเลิกดีจุดธูป9ดอกขอพรเทวดาประจำตัวขอพรบรรพบุรุษสมหวังดังปรารถนาขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานคติธรรมคำสอนในวันนี้วันที่5กันยายนพ.ศ.2565เป็นเลิกดีจุดธูป9ดอกขอขมาและขอพรจากบรรพบุรุษและเทวดาประจำตัวสมหวังสมปรารถนาท่านผู้ฟังทุกท่านคะ5กันยายนพ.ศ.2565อาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรผู้เชี่ยวชาญวิชาด้านโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากลได้คำนวณมงคลเลิกเอาไว้สำหรับการจุดธูป9ดอกขอขมากรรมแก้ไขดวงชะตาตัวเองสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดทำอะไรก็ซวยการเงินฝืดเคืองก็สามารถจุดธูป9ดอกเพื่อขอขมากรรมได้โดยพิธีนี้ใครที่เคยทำแล้วก็สามารถทำอีกได้ทำได้ทุกดวงชะตาราศีเลยนะคะโดยตามเลิกนั้นให้ทำพิธีภายในเวลากลางวันของวันที่5กันยายนพ.ศ.2565ทันว่าจะสำเร็จสมหวังดีนักแลสิ่งที่ต้องเตรียมในการทำพิธีก็คือน้ำสะอาด1แก้วส้มหรือผลไม้4ผลและธูป9ดอกขั้นตอนการทำพิธีนั้นคือจุดธูป9ดอกโดยให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกวางน้ำผลไม้บนโต๊ะหรือกับพื้นก็ได้ค่ะและท่องนโม3จบและว่าตามดังนี้ตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทอธิษฐานขออโหสิกรรมกายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังพวันตุเมกายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังพวันตุเมกายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังพวันตุเมว่าสามผลกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกินแก่บรรพบุรุษและเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้บรรพบุรุษทั้งหลายและเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่บรรพบุรุษทั้งหลายและเทวดาประจำตัวทั้งหลายทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ไกลความเจ็บไข้อย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใด
ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุแล้วท่านก็อธิษฐานขอโชคหรือสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้ท่านปักธูปลงในกระถางหรือพื้นดินก็ได้นะคะเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีส่วนของไหว้ผลไม้ที่ทำพิธีแล้วท่านก็สามารถลามาทานเองหรือให้คนอื่นต่อไปได้และอยากจะบอกเพิ่มเติมก็คือผลไม้ที่นำมาไหว้นั้นจะเป็นแบบชนิดเดียวกันหรือคละชนิดกันก็ได้นะคะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำพิธีนี้มาก่อนอาจจะยังไม่ทราบเหตุและผลของการขอขมาและขออโหสิกรรมกันนะคะดังนั้นแล้วเราจึงขอเล่าถึงการขอขมาและการขออโหสิกรรมกันให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะการขอขมาและอโหสิกรรมเป็นอริยะประเพณีเป็นพิธีกรรมที่องค์พุทธะและพระมหาโพธิสัตว์ใช้ในคราวที่พระองค์ลงมาโปรดสัตว์โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เวียนว่ายตายเกิดมานับภพชาติไม่ถ้วนด้วยความหลงจึงเกิดการกระทบกระทั่งเกิดการประมาทล่วงเกินเบียดเบียนเสียดสีทิ่มแทงกันสิ่งนี้เรียกว่ากรรมซึ่งเป็นกรรมทางกายวาจาและใจจึงเป็นสิ่งที่เคยมีมาอย่างแน่นอนและด้วยเหตุดังกล่าวนั้นจึงส่งผลให้เกิดกรรมวิบากคือผลแห่งกรรมถูกเครื่องผูกและพัวพันกันอยู่ในรูปแบบต่างๆในสังสารวัฏสังสารวนนี้ให้ต้องพบยากลำบากกันต่อไปไม่รู้จบสิ้นฉะนั้นการขอขมาและอโหสิกรรมกันจึงเป็นโอกาสที่สัตว์โลกจะได้คลี่คลายกรรมวิบากนานัปการของตนโดยเฉพาะกรรมวิบากที่ส่งผลในการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการเข้าใจเนื้อหาแห่งสัจธรรมโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมหากเคยได้ประมาทต่อองคุณเบื้องสูงมาแล้วละก็วิบากกรรมจากเหตุดังกล่าวมีผลให้เกิดความมืดบอดหมองมัวอึมครึมลังเลสงสัยไม่แจ่มชัดในพระสัทธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความเนิ่นช้าของปัญญาจักษุหรืออาจก่อให้เกิดเป็นเหตุใหม่ในการปรามาสล่วงเกินองคุณต่างๆหนักขึ้นไปอีกก็เป็นได้ฉะนั้นการขอขมาและอโหสิกรรมจะมีผลต่อเมื่อทำจากจิตสำนึกถึงโทษภัยที่ได้ประมาทล่วงเกินเบียดเบียนองคุณทั้งหลายทั้งปวงมาโดยเฉพาะจะมีผลมากหากได้ทำการขอขมาขออโหสิกรรมต่อคู่กรณีถ้ายังมีชีวิตอยู่นะแล้วได้เปล่งวาจาอโหสิกรรมซึ่งกันและกันต่อหน้าพระอรหันต์หรือพระมหาโพธิสัตว์อันเปรียบเสมือนเป็นองค์ประธานในพิธีการครั้งนี้อีกทั้งยังได้เป็นการปลดล็อกคลี่คลายกรรมวิบากจากหนักก็จะได้เป็นเบาจากเบาก็จะได้หมดสิ้นกันไปนอกจากนั้นแล้วยังเกิดจิตสำนึกในการสำรวมระวังสังวรในการเห็นการได้ยินการคิดนึกการกระทำที่จะไม่เป็นการไปปรามาทล่วงเกินหรือเบียดเบียนองคุณทั้งหลายทั้งปวงอีกต่อไปขอให้เข้าใจกันว่าการขอขมาและขออโหสิกรรมนั้นมีใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องแต่เกิดจากจิตสำนึกอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจและอย่าให้มีการแอบแฝงหวังผลประโยชน์หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นด้วยขอให้ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆหากว่าท่านทำได้สิ่งที่ท่านปรารถนาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะสำเร็จสมหวังสมปรารถนาจึงขอเชิญทุกท่านน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะคะขอขอบคุณเจ้าของเนื้อหา
แหล่งที่มาข้อมูลดีๆในวันนี้และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ